สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดชลบุรีวันนี้เวลา 9:39 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไทยมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาซึ่งได้พระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารขนาด4ชั้นสำหรับใช้เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมฝึกอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มที่บกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการชั้นที่1เป็นที่สำหรับใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษอาทิฝึกใช้ลู่วิ่งและกระโดดแทมโพลีนกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากนี้ยังออกแบบห้องให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับวิธีการกระตุ้นการรับรู้และประสาทสัมผัสชั้นที่2ใช้ในการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชั้นที่3ใช้เตรียมความพร้อมและฝึกอาชีพรวมทั้งเป็นเวิร์กช็อปรับงานมาทำของเด็กพิเศษที่มีความพิการมากส่วนชั้นที่4เป็นที่พักของเด็กพิเศษจากต่างจังหวัดที่มีความพร้อมในการฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไทยมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อพัฒนาคนพิการตั้งขึ้นเมื่อปี2550จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการควบคู่กับการฝึกอาชีพรวมทั้งจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเพื่อนำร่องในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษอายุระหว่าง 7-15 ปีด้วยปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลแบบประจำและไปกลับจำนวน135คนต่อมาเวลา 11:18 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคม2525เนื่องจากแต่เดิมราษฎรในพื้นที่อำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีประสบความเดือดร้อนเป็นประจำจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและอุทกภัยในฤดูฝนน้ำจำนวนมากไหลหลากลงคลองหลวงซึ่งเป็นลำน้ำหลักและระบายไม่ทันเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงจำเป็นจะต้องสร้างแหล่งเก็บกักถาวรถ้าเป็นของโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานและงบประมาณสูงโดยเฉพาะการจัดซื้อที่ดินจึงสมควรพิจารณาการก่อสร้างให้มีขนาดเล็กลงเท่ากับพื้นที่ที่จัดซื้อที่ดินเอาไว้แล้วหรือซื้อเพิ่มเติมเล็กน้อยจะทำให้การก่อสร้างเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลงจากนั้นกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริทบทวนศึกษาความเหมาะสมและคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2552แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2558ลักษณะอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้98ล้านลูกบาศก์เมตรตัวเขื่อนเป็นชนิดเขื่อนดินสูงประมาณ21.85 เซนติเมตรยาวประมาณ 3,829 เมตรช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในเขตลุ่มน้ำคลองหลวงได้แก่อำเภอพานทองอำเภอพนัสนิคมอำเภอเกาะจันทร์อำเภอบ่อทองและอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรวมทั้งรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกพืชและอุปโภคบริโภคมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 44,000 ไร่และในฤดูแล้ง 8,500 ไร่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำและอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์ต่อราษฎรได้เต็มศักยภาพตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานเอาไว้สำหรับชื่อของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงนี้มาจากการจัดประกวดชื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554คือชื่ออ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโลธรมีความหมายว่าท้องน้ำของพระมหากษัตริย์